ครับสวัสดีท่านผู้ชมที่เคารพรักนะครับอยู่กับผมฮอตสปริงแคทกับเกม Yu-Gi-Oh! The Link นะครับวันนี้ก็กลับมารีวิวเด็กกันอีกแล้วนะโดยคราวนี้นะครับผมมีคนสอบถามกันมาเยอะว่าพี่ครับเด็กดูหน้าที่ออกมาก่อนหน้านี้เนี่ยพี่ช่วยทำเป็นแบบ Full Version ได้ไหมได้เลยนะครับอันนี้คือลูน่านะครับผมลูน่าไลท์ Full Power นะครับโดยเป็นการเล่นการ์ดเล่นคู่กับลูน่านะครับผมและก็เอาใจสายฟรีต่างหากนะก็คือผมจะใช้แค่เนออส1ใบนะครับผมกับเกียร์คิปเปอร์ครับคิปเปอร์ดากอนอีก1ใบเท่านั้นนะครับดังนั้นนี่ละสายฟรีนะครับผมจัดเด็กนี้ได้แน่นอนแต่ยังไงก็ต้องไปหาเยลโล่มานะครับเยลโล่เนี่ยเป็นไปได้ควรใส่3จะดีมากนะครับเพราะว่าเป็นตัวที่สามารถทำให้เสิร์ชคาถาเวทมนต์ฟิวชั่นเราขึ้นมือได้นะครับหากไม่มีเยลโล่ครบ3ใบนะครับผมขอแนะนำนะให้ใช้สกิลรีสตาร์ทหรือไม่ก็ใช้สกิลมาสเตอร์ออฟฟิวชั่นนะครับผมมี2สกิลนะที่เหมาะกับเด็กนี้มากนะครับอย่างแรกเลยนะครับผมความสามารถของการ์ดแต่ละใบของสายลูน่าดีกว่านะครับอย่างที่บอกครับใบนี้ถ้าอยู่ในมือในสุสานสามารถอันเทิร์นนะครับผมเอาการ์ดลูน่านะครับผมกลับขึ้นมือจากนั้นเอาการ์ดใบนี้จากสุสานหรือมือนะครับผมเข้ามาในสนามนะแล้วถ้าเกิดการ์ดใบนี้ลงสุสานได้ผลของเอฟเฟกต์การ์ดเอาการ์ดเวทมนต์ฟิวชั่นเอาการ์ดเวทมนต์กับดักของลูน่าเนี่ยจากในเด็กขึ้นมือนะครับซึ่งก็จะเป็นตัวไว้เสิร์ชเวทมนต์คาถาวิฟลูน่านี่ครับจะดีมากเลยตัวนี้นะครับผมคิมสันถ้าใบนี้นะครับผมลงสุสานได้ผลของเอฟเฟกต์การ์ดเรียกมอนเตอร์ในสนาม1ใบพลังโจมตีเป็น0และถ้าเกิดมอนเตอร์ลูน่าของเราตกเป็นเป้าหมายเอฟเฟกต์การ์ดเมื่อไหร่ปุ๊บเราสามารถรีมูฟการ์ดใบนี้ในสุสานครับเพื่อแคนเซิลเอฟเฟกต์นั้นได้จากนั้นนะครับผมก็เกียร์ไลท์ผู้เล่นสองฝ่ายเกียร์ไลท์คนละพันนะครับใบถัดมาใบนี้ก็เป็นใบที่ดี1ใบนะครับผมเบิร์ดนะก็คือเมื่อการ์ดใบนี้อัญเชิญแบบปกติอัญเชิญแบบพิเศษก็ตามทิ้งการ์ดทิ้งการ์ดลูน่านะครับในมือ1ใบจั่วการ์ด1ใบนะครับซึ่งไอ้การ์ดว่าทิ้งการ์ดที่ผลของเอฟเฟกต์การ์ดขึ้นมาเนี่ยมันจะสามารถเราทิ้งเยลโล่ขึ้นมาปุ๊บเราก็สามารถเสิร์ฟฟิวชั่นขึ้นมือได้เช่นเดียวกันนะครับและขณะเดียวกันนะครับผมถ้าการ์ดใบนี้ลงสู่สารได้ผลของเอฟเฟกต์การ์ดเราสามารถเลือกมอนเตอร์ลูน่านะครับที่อยู่ในรีมูฟโซนหรืออยู่ในสุสานครับอัญเชิญเข้ามาในสนามแบบพิเศษในสภาพตั้งป้องกันแต่เอฟเฟกต์จะหายไปนะครับดังนั้นนี่ตัวเบิร์ดนี่ก็ใช้ได้ดีเช่นเดียวกันต่อมานะครับผมแรบบิทครับเมื่อการ์ดใบนี้อัญเชิญแบบปกติเราสามารถเลือกมอนเตอร์ลูน่าในสุสานเข้ามาในสนามแบบพิเศษในภาพตั้งป้องกันนะครับแล้วก็1เทิร์นเราสามารถดีดการ์ดนะครับผมในการ์ดในโซนเวทมนต์กับดักของฝ่ายตรงข้ามขึ้นมือเท่ากับจำนวนมอนเตอร์ลูน่าใบอื่นนะครับการ์ดลูน่าใบอื่นนะขึ้นมือตามจำนวนเลยถ้าเกิดเรามีการ์ดลูน่านะครับผมไม่นับเขานะก็คือนับใบอื่นนะครับผมสมมติผมมีเลบิด1ตัวแล้วก็มีมอนเตอร์ลูน่า2ใบผมใช้เอฟเฟกต์ก็ดีดแผงหลังขึ้นมือ2ใบนะครับมันจะดีนะเมื่อเราจะได้สบายใจนะครับว่าตีไปครั้งนี้เราไม่โดนดาวยิงนะไอ้โดนวอร์ดีนะครับผมหรือจะโดนดาวยิงมิลเลอร์ฟอร์ดนะ2อย่างนี้จะได้ตีสบายใจนะครับโอเคนิดาบักครับเอามาทำอะไรนะครับอย่างที่บอกนะว่าการ์ดใบนี้มันจะนำการ์ด5ใบจากท็อปเด็กเราลงสุสานนะครับดังนั้นเนี่ยไอ้พวกเอฟเฟกต์การ์ดที่บอกว่าลงสุสานด้วยผลกับเอฟเฟกต์การ์ดเนี่ยจะทำงานหมดเลยนะครับและพอในสุสานเรามีนะครับผมการ์ดพวกสายลูน่าไลเยอร์ขึ้นมาเนี่ยมอนเตอร์ครับผมเทพของเรานะครับผมเซเบอร์แดนซิ่งนะพลังโจมตีจะอลังการมากนะครับผมจะอยู่ที่ประมาณ 3,800 ขั้นต่ำนะครับปกติลงมานี่ก็ 3,600 อยู่แล้วนะครับพอลงการ์ดใบนี้ขึ้นมาเนี่ยประมาณ 4,600 เลยนะครับผมเรียกว่าพลังโจมตีอลังการมากนะโอเคครับว่าแล้วมาดูรีเพย์กันดีกว่านะครับเด็กนี้นะครับผมสมง่ายๆเลยนะเพราะว่าแป๊บเดียวเองจบเกมครับความสามารถของลูน่าเนี่ยตัวใหญ่ของเขาเนี่ยเรียกว่าค่อนข้างจะครอบคลุมนะหลายๆคนไม่ต้องคิดอะไรมากมายครับผมฟิวชั่นเรียกตัวใหญ่ลงมาก็พอแล้วนะค่อนข้างจะชนะทางได้หลายเด็กนะครับผมแต่ก็มีเด็กที่แพ้ทางเช่นเดียวกันนะครับเด็กที่แพ้ทางก็จะมีพวกสายเซเบอร์ดากอนแล้วก็จะมีพวกมาฮาโดนะครับผมเพราะว่ามอนเตอร์อูน่าเราเป็นธาตุมืดนะมาฮาโดลงมาต่อยนี่ 5,000 เลยนะครับเนี่ยถ้าแบ็คเมจิเชนนี่ไม่ค่อยมีปัญหานะครับเซอร์เคิลนะครับผมลงมานะเซิร์ชนะครับมาเรียบร้อยครับแล้วต่อด้วยซิลทูมเทิร์นแรกครับเรียกว่าขี้โกงกันเลยแต่ไม่เป็นไรเรื่องปกติเราแข่งอยู่ในเกมนะครับดังนั้นเขาทำอะไรได้ก็ทำไปถือว่าใช้ก่อนละกันก่อนที่จะโดนแบนนะครับแน่นอนครับเปิดเวทมนต์ฟิวชั่นเห็นไหมผมเปิดมาปุ๊บลงไปนะครับผมทิ้งการ์ดหนึ่งใบจั่วการ์ดหนึ่งใบนะครับความสามารถของการ์ดใบนี้เนี่ยมันทำให้เราสามารถเปลี่ยนการ์ดในมือเรานะครับผมให้มีประโยชน์ขึ้นเยอะเลยเนี่ยทิ้งไปจั่วมาครับผมเป็นนิดเดอร์บักนะครับเซอร์เคิลนะครับผมเขาไม่สนในออสเรานะเขากลัวลูน่าเรามากกว่านะครับเขาก็เลยรีบุ๊คลูน่าเราไปซึ่งตามนั้นตามสบายครับแล้วครับผมเซอร์เคิลมาอีกแล้วนะครับ
รีมูฟใบไหนครับผมเขาเลือกเนออสแล้วตีขึ้นมาครับโม่5ใบนะครับ5ใบนะครับนี่เข้ามาในสนามรัวๆเลยครับเอฟเฟกต์ทำงานนะครับลงกราฟไป1ใบนะครับผมเอฟเฟกต์ทำงานนะลงมาขุดขึ้นมานะครับผมเห็นไหมเต็มสนามเลยแล้วก็เอาขึ้นมือแล้วก็เอาเข้ามาสนามอีกทีใช้กราฟเวมอนครับเคาน์เตอร์นะครับตรงส่วนนี้นะครับผมกราฟใบนี้ดูหน้าฟิวชั่นสามารถใช้ได้แค่เทิร์นละใบเท่านั้นถ้าเกิดใบนี้เคาน์เตอร์ไปแล้วเราจะไม่สามารถใช้ใบที่2ได้นะครับโอเคนะครับผมก็หมอบไปเพิ่ม1ใบนะครับเสร็จแล้วอันนี้คือนิรบักรอเข้ามาจิ้มเล่นนะครับลงการ์ดไปนะครับผมฟิวชั่นลูน่าครับฝ่ายตรงข้ามนะครับผมทำการเชิญแท็บโคนะครับผมมีแค่2ใบเท่านั้นนะครับผมเพราะโดนทำลายไปก่อนนะแต่ไม่เป็นไรนะครับผมคิมซันนะครับผมเอฟเฟกต์ทำงานลงพลังตีฝ่ายตรงข้ามและตีซ้ำได้เลยครับฝ่ายตรงข้ามก็ผลจากการมือหมดเช่นเดียวกันเขาก็ยอมแพ้ไปธรรมชาตินะครับแหมถ้าเกิดลงตัวใหญ่มาได้นี่คือจบเลยนะมายมอนสการ์ดนะครับเนออสขึ้นมือผมมีสกิลรีสตาร์ทก็เพราะว่าเนออสไปชอบขึ้นมือนี่แหละใครที่ใส่เนออส2ใบนะครับผมตอนนี้รู้สึกว่าช่วงนี้ผมจะใส่เนออส2ใบนะเพื่อปรับให้ความเหมาะสมนะครับลงมาจวน1ที่1เห็นมั้ยครับว่าผมจวน1แล้วผมก็ลดพลังโจมตีฝ่ายตรงข้ามนะครับผมจากนั้นต่อด้วยเนออสครับไอ้ลูน่าฟิวชั่นนะครับเรียกมาครับพลังโจมตีก็ไม่ต้องพูดถึงครับ 3,800 ครับแน่นอนครับลงได้ผลเอฟเฟคการ์ดนะครับสามารถลงมาสนามอีกทีและตีซ้ำได้เลยอย่าลืมนะครับว่ามาเอฟเฟคครองผลของนกเนี่ยฝ่ายตรงข้ามก็ยอมแพ้ไปนะครับ 3,600 นะเรียกว่าใหญ่มากนะครับเห็นไหมครับเนออสไม่เคยทำให้ผิดหวังนะครับถ้าตอนนี้ผมรู้สึกว่าผมจะใส่2ใบนะก็ไม่เป็นไรนะครับผมให้ดูตามความเหมาะสมไปนะนี่ครับผมเนออสโอเคครับผมลงมาปุ๊บลงสุสานได้ผมของเอฟเฟกต์การ์ดเสริมฟิวชั่นขึ้นมือนะครับหมอบนิดเดอร์บัคไปครับตีไปครับผมเจอดาวอิงครับกลับบ้านเลยลงมาปุ๊บตีครับผมเปิดการ์ดกับดักครับโม่การ์ดเอฟเฟกต์ทำงานนะครับผมเสิร์ฟเวทมนต์ฟื้นมือแล้วก็เอามอนเตอร์เข้ามาในสนามนะครับเอฟเฟกต์ทำงานนะครับผมคิมสันลดพลังโจมตีอีกทีนะครับผมเป็น0ครับกลายเป็นเทิร์นนี้ทำอะไรไม่ได้แน่นอนครับลงเลสนะครับผมใช้เอฟเฟกต์ลูน่าดึงเลสขึ้นมือนะขอเล็กๆก็แล้วกันขี้เกียจฟิวชั่นอีกทีครับ4,200ไลท์เป็น0พลังตีตุ้มจบตายไม่รู้ตัวโอเคครับชิรานุยนะครับฮะฟิวชั่นนะครับเขามาจากเอ็กต้าเด็กนะครับดังนั้นเนี่ยเราสามารถใช้เอฟเฟกต์การ์ดได้ลดพลังโจมตีฝ่ายตรงข้ามเป็น0นะครับธันเดอร์เบสนะครับผมเป้าหมายของคิมซันครับอย่าลืมนะว่ามอนเตอร์ลูน่าไลท์ของเราต่อไปเป้าหมายทาร์เก็ตสามารถรีมูฟนะครับผมและเคาน์เตอร์เอฟเฟกต์ได้
เอาจริงนะตอนผมเล่นเด็กนี้ผมรู้สึกเลยนะว่าผมอยากได้สกิลกิฟต์ครับเพราะว่าตอนนี้ตีกันง่ายเหลือเกินนะอัดกันปุ้งปั้งตายแล้วครับผมเล่นเพลย์สดครับจูได้นะครับอันนี้เป็นเนออสมี1คู่นะโอเคนะครับมาดูข้ามเล่นกอง30ใบมือขึ้นอย่างนี้เล่นสิพี่กำลังดีเลยรีมูฟนะครับผมชิรานุยเหรอทันเดอร์ดากอนนะครับเอาจริงผมไม่ค่อยได้สู้กับ Thunder Dragon นะเอฟเฟคเลยไม่ค่อยชำนาญเท่าไหร่นะครับดังนั้นน่าจะมีเพลย์พลาดด้วยแต่ไม่เป็นไรอย่างแรกครับผมลงไปก่อนนะครับลงการ์ดนะครับผมทิ้งการ์ดในมือ1ใบนะครับแน่นอนครับเราจะทิ้งตัวเยลโล่เพื่อสลับเอฟเฟคการ์ดขึ้นมาครับเอฟเฟคเยลโล่ขึ้นมือนะครับทำงานแล้วฮะเอายังไงดีฟิวชั่นเลยแล้วกันนะเดี๋ยวตัวใหญ่มาเลยนะครับมี1ใบนะครับผม2ใบนะและก็3ใบนะครับผมใบไหนดีเอาเป็นเลสเก็บไว้ดีไหมทิ้งเลสไปเลยแล้วกันนะครับผมเคาน์เตอร์เอฟเฟคลูน่าได้เอฟเฟคของเบิร์ดทำงานนะครับดึงการ์ดกลับเข้ามาในสนามอีกรอบหนึ่งแน่นอนครับผมจะเอาเลสกลับขึ้นมาครับของฟ็อกครับทำงานอีกรอบหนึ่งเลือกการ์ดมอนสเตอร์ใหม่ฝั่งตรงข้ามครับพลังโจมตีนะครับหายกลายเป็น0นะครับฮะยังไม่จบนะครับผมจะเอาตัวเยลโล่นะครับผมเข้ามาในสนามอีกรอบหนึ่งแล้วเอาเลสขึ้นมือนะครับเขาเรียกว่าตุนการ์ดนะครับยังไม่จบนะครับผมต่อด้วยฟิวชั่นอีกทีหนึ่งผมเยลโล่ลงสุสานนะครับเนออสนะครับผมและตามด้วยเยลโล่นะเอฟเฟกต์เยลโล่ทำงานไปแล้วรอบหนึ่งนะครับบัตเทิลครับตีครับคีโป้ครับผมตีซ้ำอีกทีครับแท็บโป้เนออสกันตายด้วยผลของเนออสฟิวชั่นได้1ทีครับส่วนใบนี้ไม่ตกเป็นเล็บไม่โดนเล็งอยู่แล้วนะก็ปล่อยไปนะครับเนออสฟิวชั่นครับฮะเอาละครับพลังป้องกัน 2,600 เนี่ยค่อนข้างจะเสียวนะใบนี้ผมไปไม่ได้เนี่ยควรจะมีอย่างต่ำ2ใบนะครับผมเพราะว่าถ้าเกิดเราแพ้คือใบนี้มันแพ้เสียโป้นะครับถ้าโดนจับป้องกันไปพลังโจมตีเหลือ 2,600 เนี่ยแล้วผมไม่มีใบที่2ผมฟิวชั่นต่อไม่ได้ เป็นอะไรที่เรียกว่าอนาจใจมากนะครับข้ามบูชยันลงมาเรียบร้อยนะครับดวงขึ้นมือครับลงการ์ดไม่ทีแล้ว 2,800 ครับเทียดัดบายครับผมเอาอะไรเนออสเหรอน่าจะเคลียร์ตรงนี้มากกว่านะฮะนี่จะเทียดัดบายทำไมปั๊มพลังใหญ่เข้าไปใหญ่ทีครับอ
าฮ่าม าดูกันนะครับเขาเธอจั่วกาขึ้นมานะครับฮะเอายังไงดีลงการ์ดไปนะครับผมทิ้งการ์ดในมือ1ใบนะครับแล้วฝ่ายตรงข้ามก็ยอมแพ้ไปนะครับผมเพราะว่ากี้ผมจะเสิร์ตฟิวชั่นขึ้นมือแล้วนะโอเคครับก็ประมาณนี้ไปนะโอเคนะครับก็เป็นอันจบนะครับอย่างที่บอกนะว่าเป็นเด็กที่อัดหนักถึงใจนะครับผมและสามารถเล่นประยุกต์ได้หลากหลายรูปแบบเลยนะครับถ้าเกิดถามว่าพี่ครับปกติถ้าเกิดพี่เล่นคู่ในออสนี่พี่จะเล่นยังไงนะครับผมอย่างนี้ครับผมจะแก้แค่นี้นะคือผมจะไม่ใส่ดากอนคิปเปอร์นะครับคิปเปอร์ดากอนนะครับผมไม่ใส่นะปุ๊บแล้วผมก็ใส่แค่ตัวโม่แค่นี้ก็พอนะครับผมแล้วก็ใส่ตัวเนออส2ใบนะครับผมแล้วก็ฟิวชั่นเนออสขึ้นมานะครับฮะประมาณนี้นะครับผมแล้วแต่ตรงส่วนนี้เนี่ยแล้วแต่นะใครจะชอบโม่มากโม่น้อยโม่แค่ไหนตามใจชอบนะครับถ้าชอบมากโม่มากเนี่ยก็อาจจะใส่3ใบก็ได้นะครับนะแล้วใส่เนออสแค่นี้นะครับผมแล้วใส่ตัวนี้3ใบอย่างงี้อันนี้ก็ได้นะครับผมประมาณนี้ก็ได้เหมือนกันเพราะว่าเปอร์เซ็นต์เนออสฟิวชั่นขึ้นมือก็จะขึ้นง่ายขึ้นนะครับแล้วก็เอาคอมโบเนออสแค่ครั้งเดียวนะจะอย่างนี้ก็ได้นะครับผมเซตอย่างนี้ก็ไม่เลวนะโอเคนะครับอยู่ที่ผู้เล่นจะชอบเลือกเอาเลยนะครับการ์ดไม่ต้องพูดถึงครับผมอยู่ในชุดล่าสุดกันทั้งนั้นเลยนะครับผมนั่นก็คือจัดเบนฟอร์ดครับนะสลับเด็กแมวนะครับโอเคแล้วมีอะไรอีกบ้างเนออฟฟิวชั่นก็รู้ๆกันอยู่นะครับผมเปิดสตาร์เตอร์เอานะครับผมลีดเดอร์บัคครับผมอยู่ในชุดของแลนด์ออฟไททันนะครับเป็นหนึ่งในการ์ดที่ดีมากนะควรจะหามาติดเด็กบ้างนะครับโอเควันนี้ก็คงจะมารีวิวไปแค่นี้นะครับผมหากชอบอย่าลืมฝากกดไลค์กด Subscribe ฝากกดติดตามพบกันใหม่คลิปหน้าวันนี้บ๊ายบายครับสวัสดีครับ